บายดีทุกคนมาพบกันแบบคุรักคุเลเลยวันนี้พอดีห้าก็ตื่นนอนมูกะเอารถออกมาครับว่าจะพาไปดิ้นนกเดี๋ยวผมว่ามูจะพาไปใส่เลยแบบบ่มีนัดไม้เลยบ่ได้นัดไม้ยังเลยตอนนี้ตอนนี้มูกะออกไปออกไปซื้อคุกกี้นี่กำลังเข้ามาที่สัตว์รถตู้ดาวมาแบบคุรักคุเลเลยปะจีนะปะจีปะเตเดี๋ยวนี้ลองติดตามกันต่อไปเนาะว่าสงสักพาไปดิ้นไส้นี่จัดไปสกอบเป็นตอนนั้นเลยเนาะไม่ปลายทางแล้วถึงจุดไม้นี่ก็แมนเคลื่อนน้ำขาดซ้ำเดี๋ยวไปชมบรรยากาศทางหน้ากันเลยใช่ขึ้นอ่ะปลาทุ่นโหลดเลยนี่ปลาทุ่นหรอมาอุ้มหน่อยไหนก่อนมาเซลจักตัวช่วงซุกเป็นจักตัวหน้าเลยเป็นอะไรเนาะสมศักดิ์ออโต้ซาวนี่จุดพุ่งไม้หนึ่งวันนี้วันนี้ก็คือมากินปลาธรรมชาติเนาะอยู่ส่วนนะไอ้ส้มหลักว่าธนาคารมูลค่าสิบแปดล้านของบางเขาเนาะแม่นว่านี่มันส่วนเพิ่นว่านี่แม่นี่มันส่วนเพิ่นอยู่ตัวหน้าตัวหน้าเขื่อนน้ำอุ่นซ่ามเข้าวิวดีได้งามเดี๋ยวเบิ่งผ่าเบิ่งวิวกันตอนนี้เอาไม้ของเฮาเนี่ยมื้อนี้ก็แม่นน้ำขานซ้ำซึ่งแต่เก่านี้ในน้ำขานซ้ำนี้จะเป็นหมู่บ้านเนาะเป็นหมู่บ้านน้อยอยู่เหนือคงเขตนี้แล้วก็ถูกนำจากการเหตุเคลื่อนท่วมไปลงพื้นน้ำเนาะพื้นน้ำนี่ก็เป็นอมๆโดยหมู่บ้านตะกี้สมัยเก่าเฮาสังเกตได้ว่ามีเสาไฟฟ้าอยู่กลางน้ำโบแมนยังเด้อนี่ลากเศษไม้เศษยังนี่เอามาเป็นเสื้อไฟไว้ปิ้งป่าตอนแรกเด้อนี่เศษไม้ที่พัดไล่จากกันน้ำปลาไล่ลังเนาะหรือว่าน้ำเคลื่อนพัดพาดมาอยู่จังหวัดงานกำลังซอกหาเสื้อไฟหรือว่าเศษไม้ท่านที่นี้ก็เป็นส่วนเนาะเป็นส่วนของอายหางของสมศักดิ์ออโต้ซาวพามานี่จะของส่วนตั้งมานานด้วยบรรยากาศธรรมชาติสุดๆหลังสั้นโดยเซฟสมศักดิ์ออโต้ซาวเบิ่งพาเบิ่งบรรยากาศออมหอบนึงก่อนนี่ก็เป็นอาหารที่กะเกียบมาจะเป็นผักเป็นมีต่างที่กะเกียบมาแต่ในเมืองเนาะเป็นบางส่วนอ
ขาไม่ได้ว่าเขากินเขาก็ไปกินคนอยู่ข้างในตั้งกระพวงมาให้ครับเห็นเขากินอยู่ตาถือว่าแซ่บแน่แน่วะให้ยืนแหวนเชียนควายลุงไส้งามดินลมพาเย็นเย็นขับโวยมือลายมือกวนมือแดงอุดมใสงามล้ำน้ำกัดจอมลับตาเดินยุ่งกับสมเนื้อฟังใจเหนื่อยมาจากลาหัวพันขวัญใจเอาเมื่อไปนานๆมันบอกเปิ้ลตอนไปนี่เขาขี่เจ็ดสโบดมาเนาะเจ็ดสโบดมาเดี๋ยวนี้เขาขี่ไม่ยังเจ็ดสบัดเจ็ดสบัดอ่ะโอ้โหเงยจักไปเงยจักไปทุกคนได้อยู่หกได้อยู่เนาะทำเลยสถานที่เดิมแล้วสถานีจอดเหือสถานีเหือแล้วเหือลำเก่า ยังย้อนอยู่ บืนมาเดียวห่วงเนิบกันเราโอเคตอนนี้เฮาก็อยู่ที่จุดหมายที่เฮากลับคืนมาสู่บอนสถานีจอดรถคือเก่าเนาะตอนนี้คลิปเฮาก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วตอนนี้กองให้สุขสันต์ออโต้ซาวได้กล่าวยังนิดนึงสําหรับคลิปต่อไปเฮาสิไปเจอกันอยู่ในบอนได้เนาะเตรียมพบกันในตึมบอนหน้าเนาะแล้วสําหรับมื้อนี้เป็นอะไรมื้อนี้ก็คือสิมีแต่ซ้ํานี้เนาะเพราะว่าเฮาก็ไปลิ้นมันโอเคแล้วเพราะว่านะทีมงานของนะเมืองเชียงใหม่เมืองกายากจะพาเขาไปเที่ยววันอื่นโอเคมันนี้ส้มสักโอตซาวนี่เฮ็ดแซ่บไล่มันนี้ส้มสักโอตซาวมาห้าวันเหือนเลยมันนี้โดยแบบว่าจับจุดเลยบ่ฮู้ว่าจะไปตกสถานที่ได้แต่ว่ามันนี้ส้มสักโอตซาวเซอร์ไพรส์ไล่อยู่ที่เขื่อนน้ำขานซ้ำโอเคฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เด้อล้างหน้าเราล้างเรียบร้อยแล้ว